ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงอีกวันหนึ่งเมื่อปริภาชิกามาฉันที่พระราชนิเวศพระองค์ตรัสถามว่าพระคุณเจ้าเคยพบกับมโหสถบ้างหรือยังนางทูลว่ามหาบพิตรอาตมาได้พบเมื่อวานนี้หลังจากฉันพัตหารแล้วออกจากที่นี่จึงได้พบพระราชาตรัสถามว่าได้สนทนาอะไรกันบ้างนางทูลว่ามหาบพิตรหาได้พูดอะไรกันไม่เป็นแต่อาตมาทราบมาว่ามโหสถเป็นบัณฑิตต้องการทดลองปัญญาเธอดูจึงถามปัญหาด้วยภาษามือคิดว่าถ้าเธอเป็นบัณฑิตจริงก็จะรู้ปัญหานี้จึงได้แบมือออกให้รู้ว่าพระราชาของท่านเป็นผู้มีพระหัตถ์แบหรือมีพระหัตถ์กรรมคือได้ทรงสงเคราะห์อะไรท่านบ้างมโหสถได้กำมือให้รู้ว่าพระราชารับปฏิญญาณของข้าพเจ้าไว้แล้วตรัสเรียกมาเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้พระราชทานอะไรนอกเหนือจากที่เคยพระราชทานอาตมาจึงรูปศีรษะให้รู้ว่าถ้าท่านลำบากทำไมครั้งก่อนไม่บวชอย่างอาตมามโหสถรูปท้องของตนให้รู้ว่าข้าพเจ้ายังต้องเลี้ยงดูบุตรและภรรยาเหตุนี้จึงยังบวชไม่ได้พระราชาตรัสถามนางว่ามโหสถเป็นบัณฑิตหรือนางเพรีทูลว่ามหาบพิตรบนแผ่นดินนี้ไม่มีใครเป็นบัณฑิตเช่นมโหสถเมื่อนางเพรีกลับไปแล้วมโหสถได้เข้าเฝ้าพระราชาตรัสถามมโหสถว่าบัณฑิตท่านได้พบนางเพรีปริภาชิกาบ้างหรือยังมโหสถกราบทูลตามที่นางทูลแล้วพระราชาทรงเลื่อมใสพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้มโหสถในวันนั้นให้มโหสถบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดตั้งแต่นั้นมามโหสถก็มีเกียรติยศใหญ่ในปัญจาลนครมโหสถคิดว่าพระราชาพระราชทานอิสริยยศยิ่งใหญ่ในคราวเดียวแต่พระราชาทั้งหลายเมื่อจะประหารชีวิตก็ทรงสั่งการในคราวเดียวเช่นกันทำอย่างไรเราจะรู้ว่าพระราชาคิดอย่างไรกับเรานางเพรีปริภาชิกาผู้มีปัญญาเพียงคนเดียวเท่านั้นจะรู้ได้จึงถือดอกไม้ธูปเทียนไปพบปริภาชิกาที่อาวาสบูชานางแล้วกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่วันที่ท่านกล่าวคุณของข้าพระเจ้าแด่พระราชาพระองค์พระราชทานยศยิ่งใหญ่แก่ข้าพระเจ้าราวกับว่าจะทับถมแต่ข้าพระเจ้าหาทราบไม่ว่าพระองค์พระราชทานยศนั้นตามปกติหรือมีข้อพิเศษอย่างไรท่านเท่านั้นที่จะรู้ว่าพระราชาโปรดปรานข้าพระเจ้าแน่หรือวันหนึ่งเมื่อนางไปพระราชนิเวศนางคิดว่าเราเป็นเหมือนคนสอดแนมทูลถามพระราชาโดยอุบายก็สามารถรู้ได้ว่าพระองค์คิดอย่างไรกับมโหสถพระราชาทรงนมัสการนางเพรีแล้วประทับนั่งอยู่นางเกิดความกังวลว่าถ้าพระราชาคิดร้ายมโหสถเราทูลถามปัญหาก็จะตัดความที่พระองค์คิดร้ายมโหสถก็จะรู้ซึ่งเป็นสิ่งไม่สมควร
เราควรถามพระองค์ที่ไหนสักแห่งจึงทูลว่าอาตมาต้องการให้เป็นความลับพระราชาจึงให้ข้าราชบริพารออกไปนางเพรีทูลขอวโรกาสถามปัญหาพระราชาตรัสอนุญาตนางเพรีทูลถามปัญหาว่าถ้าผีเสื้อน้ำต้องการมนุษย์เป็นเครื่องสังเวยจับเรือซึ่งแล่นอยู่กลางทะเลเรือนั้นมีพระนางสลาปเทวีพระราชชนนีพระนางนันทาเทวีพระมเหสีพระติคินะมนตรีกุมารพระอนุชาธนุเสขกุมารพระสหายเกวัตรามราชปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์และมโหสถบัณฑิตรวมเป็นเจ็ดคนทั้งพระองค์พระองค์จะประทานใครให้ผีเสื้อน้ำตามลำดับพระเจ้าจุลนีตรัสตามพระราชอัตยาศัยว่าข้าพระเจ้าจะให้มารดาก่อนให้มเหสีให้กนิษฐปาดาให้สหายให้พราหมณ์ปุโรหิตเป็นคนที่ห้าส่วนตนเองเป็นคนที่หกแต่จะไม่ยอมให้มโหสถแน่นอนข้าพระเจ้าจะบอกว่าข้อผีเสื้อน้ำจงอ้าปากเคี้ยวกินข้าพระเจ้าแล้วโดดเข้าปากมันโดยไม่คำนึงถึงสิริราชสมบัติเมื่อข้าพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่จะไม่ยอมให้มโหสถบัณฑิตอย่างเด็ดขาดปริภาชิการู้แน่ชัดว่าพระราชามีพระหฤทัยดีต่อพระโพธิสัตว์นางคิดอีกว่าคุณของมโหสถไม่ควรจะปรากฏเพียงคำพูดนี้แค่นี้เราควรจะกล่าวคุณของเขากลางข้าราชบริพารทั้งหมดคุณของมโหสถบัณฑิตก็จะปรากฏดุจดวงจันทร์ในวันเพ็ญลอยเด่นในท้องฟ้าจึงให้เรียกข้าราชบริพารมาร่วมฟังแล้วทูลถามปัญหาต่อไปว่าพระองค์รับสั่งว่าจะประทานพระชนนีให้ผีเสื้อน้ำเป็นอันดับแรกตามปกติมารดามีบุญคุณมากพระราชมารดาของพระองค์ไม่ได้เป็นเช่นกับมารดาของชนเหล่าอื่นเมื่อยังทรงพระเยาว์พราหมณ์ชื่อฉัพพิประทุษร้ายพระองค์พระราชมารดาเป็นผู้ฉลาดทำรูปเหมือนช่วยให้พระองค์รอดชีวิตพระองค์จะประทานพระชนนีผู้ประทานชีวิตแก่พระองค์ผู้อุ้มพระครรภ์เลี้ยงดูพระองค์ให้ทรงเจริญระหว่างพระสวงด้วยโทษอะไร